อันนี้เป็นพันลูกใหญ่เนาะแล้วก็อันนั้นลูกเล็กใส่ในอันเดียวกันเลยชัดเดียวกันนึ่งนึ่งเดี๋ยวดูว่าอุณหภูมิของเรา100องศาเซลเซียส30นาทีไปเบิ่งว่าเดือดไปยังเพราะนั้นเดือดเนาะเฮาเอาล้อเดือดหรือว่าเฮาให้มันเดือดก่อนถ่านเดือดก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเฮาสิถ่า100องศาเด้มือจังได๋แต่ว่ามันก็ใส่ไปเลยก็ได้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยแต่ว่าพอเดือดปุ๊บนี่เฮาสิไปเบิ่งยังไงบัดเฮาต้องจับเวลาหลังจากเดือดนะถึงสมองต้องให้มันเดือดก่อนจับเวลาหลังจากเดือดถึงสมองเพราะว่าเป็นอุณหภูมิเป็นปกติที่ว่าโดยทั่วไปที่เฮาคุยกันไว้เดี๋ยวรอเดือดแล้วเราจะจับเวลานะคะแล้วค่อยจะเอาขึ้นนึงครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยดูแต่ว่าตอนที่ดูนี่อันพ่อเบิ่งเป็นยังบ่ว่าบ่มันสุกแล้วเนาะหนูบ่เคยเห็นจักเที่ยได้นี่ว่ามันสุกเป็นจังได๋ว่าเนื้อข้างในมันใส่ได้นะก่อนเฮาสิไปรีดน้ําออกจากการอบนะ30นาทีเฮาต้องมาเบิ่งว่ามันพออบแล้วตากว่ามันโอเคไปจังซี่นะเบิ่งได้อยู่เด้เนาะแต่หนูเบิ่งบ่เป็นเด้เข้าใจพอเบิ่งเป็นโอเคนี่คือคนที่จะดูให้เรานะคนที่จะดูความสุขให้เรานะคะเราผู้เชี่ยวชาญในการนึ่ง